รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีครับครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้รายการคลายทุกประชาชนนะครับพบกับเราอีกเช่นเคยวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์แล้วก็จริงๆรายการคลายทุกประชาชนถ้ามีถึงจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานะครับเวลา 9:25 นาทีถึง 10:25 นาทีซึ่งเมื่อก่อนก็เราเริ่มตั้งแต่10:00 นมีการปรับเวลาทางสถานีนะครับก็เช้าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็รถติดก็ยังมีอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับวันที่21มกราคมของทุกปีนะครับเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนะครับใช้ถนนคือเราก็ใช้รถนะครับการใช้ถนนเนี่ยก็เดินก็เป็นการใช้ถนนเหมือนกันนะครับขับรถก็เป็นการใช้ถนนหนทางเพราะฉะนั้นไม่ว่าการใช้รถหรือการเดินริมถนนหรือข้ามถนนอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ21มกราคมคือวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับพี่น้องประชาชนก็พรุ่งนี้เป็นวันไหว้วันนี้เป็นจ่ายพรุ่งนี้เป็นวันไหว้แล้วก็มะรืนเป็นวันเที่ยวนะครับมันมีการใช้รถใช้ถนนกันเยอะมากนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะครับออกไปนอกบ้านนะครับแล้วก็พบปะกับญาติพี่น้องนะครับร่วมกินร่วมเที่ยวร่วมอะไรกันนะครับก็นอกจากเราไหว้เจ้ากันแล้วนะครับเราก็อยากมีการนัดสังสรรค์กันนะครับทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับถือว่ามีพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะครับถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศเช่นเดียวกันนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันที่21มกราคมของทุกปีนะครับเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอเพื่อยุติความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่เกิดการรถชนคนข้ามถนนทางม้าลายซ้ำขึ้นอีกและเพื่อกระตุ้นเตือนสร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทนะครับตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนขึ้นอีกนะครับศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางมาตรการการจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจนจริงจังและต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมหรือการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับและยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยอันนี้นะครับการใช้รถใช้ถนนคือจะให้ไม่เกิด 100% เนี่ยก็ควบคุมยากนะครับก็พยายามให้มันลดน้อยที่สุดลดน้อยไปเยอะๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของแม่พี่น้องได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้ถนนหนทางนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ถนนหลายๆสายนะครับของประเทศเราก็ถนนสายหลักก็มีการปรับปรุงทำถนนอยู่ด้วยนะครับนั้นต้องขับขี่ดูป้ายที่เตือนอย่างนะครับดูป้ายที่เตือนข้างทางด้วยว่าตรงนี้นะครับเราจะใช้รถอย่างไรระมัดระวังแบบไหนอันเนี้ย
แล้วก็เราต้องไม่ขับรถโดยประมาทที่สำคัญแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะตรงนี้เราก็ต้องตระหนักแล้วก็ไม่กระทำความผิดซ้ำนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้เราเห็นว่ามีนะครับประชาชนนะครับก็เดินทางไปเที่ยวแล้วที่พูดกันนะครับมีการฝากบ้านนะครับแล้วก็นอกจากนี้ต้องขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรศัพท์สายด่วน191-1599ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในช่วงวันที่20ถึง22มกราคม2566นะครับอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติห่วงใยประชาชนช่วงตรุษจีนเลยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยนะครับในช่วงแรกของรายการเราจะพูดปัญหาทั่วไปนะครับแต่ช่วงต่อไปเราจะพูดเรื่องของกฎหมายนะครับของกฎหมายแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะตั้งคำถามหรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยเรื่องกฎหมายหรือร้องทุกข์และความเป็นธรรมก็เชิญในรายการได้ในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของแท็กซี่มิเตอร์นะครับแท็กซี่มิเตอร์ต้องปรับจูนมิเตอร์ตรวจรับรองก่อนปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีรองโฆษกประจำสำนักนายกรีเปิดเผยเมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในการปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้องภายหลังมีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับซึ่งผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ต้องนำมิเตอร์ไปปรับจูนมาตรค่าโดยสารที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศจากนั้นจึงนำมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองความถูกต้องที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ก่อนออกให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาถึง28กุมภาพันธ์นะครับต้องทำฉะนั้นต้องนำมิเตอร์ที่ปรับอยู่แล้วมาเจ้าหน้าที่ตรวจรับรองความถูกต้องด้วยนะครับนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าสำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ทำการปรับจูนมิเตอร์และผ่านการตรวจสอบรับรองความถูกต้องจะยังไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารราคาใหม่ได้อ๋อนี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไปผ่านนะครับไม่ไปทำการปรับจูนมิเตอร์และผ่านการตรวจสอบรับรองของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยจะไปจัดเก็บอัตราโดยสารนะครับในรักอัตราใหม่ไม่ได้นะครับโดยกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับ4บริษัทเอกชนอำนวยความสะดวกในการบริการอำนวยการปรับจูนมิเตอร์และให้บริการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของมิเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนดณสถานีกลางบางซื่อนะครับหรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับนะเราเรียกว่าสถานีกลางบางซื่อโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ระหว่างวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ผู้ขับขี่ที่ปรับจูนมิเตอร์แล้วก็สามารถนำมิเตอร์มารับรองความถูกต้องณสถานีกลางบางซื่อได้เช่นกันนะครับคนก็จะเคยชินว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็รู้ว่าเป็นชื่อใหม่แต่ว่าอาจจะเรียกกันไม่ถนัดนะในช่วงเวลานี้ต่อไปก็คงจะถนัดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้คุณรุ่งโรจน์นะครับเข้ามาในรายการแล้วเนื่องจากรถอาจจะติดในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็นี่เป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ได้ออกสดกับอาจารย์ครับครับที่ผ่านมาก็ไปต่างจังหวัดมาก็ไปพบปะแฟนๆรายการทั้งที่อัมพวาทั้งที่ปลายโป่งพางแฟนๆนิสัยดีมากโทรศัพท์มาทักทายอวยพรปีใหม่อ๋อครับก็ไปแลกเปลี่ยนของฝันกันก็แฟนๆก็ฝากส้มโอทองคำมาให้กับโอ้ส้มโอทองคำเลยเป็นไงฝากมาให้กับโปรดิวเซอร์เราอะหมายถึงทองคำชื่อทองคำใช่ไหมครับชื่อทองคำอ๋อครับส้มโอกินได้ครับกินได้ส้มโอแบบธรรมดานะธรรมดาอ๋อเข้าใจว่าทำส้มโอจากแฟนรายการคิดถึงอ๋อครับแฟนรายการคิดถึงน่าจะอร่อยนะอร่อยครับอร่อยอยู่อัมพวาอยู่ต่างจังหวัดครับผมครับด็อกเตอร์เป็นไงบ้างแท็กซี่ก็คุยกันว่าต้องไป
ราอัตราใหม่ต้องไปปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ไปรับรองให้เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกอัตราใหม่ได้นะครับต้องปรับจูนมิเตอร์ต้องปรับจูนมิเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองด้วยนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับก็โอเคนะครับบางทีเราก็อาจจะเคยชินกับว่าปรับไม่ปรับไม่รู้แหละบางคนปรับจูนมาถึงก็นั่งแล้วนะครับก็ไม่รู้แหละดูตามอัตราราคาไปนะแต่ว่าแต่ถ้าขึ้นราคาใหม่นะอยู่ขึ้นราคาใหม่เลยไม่ได้เราก็ผู้โดยสารก็อาจจะไม่ทราบว่าปรับจูนแล้วยังเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นวันจันทร์16มกราปรับจูนได้นะครับตั้งแต่16มกราถึง28กุมภาก็ต้องเวลาเกือบเดือนครึ่งเนี่ยครับก็เวลามากพอสมควรแล้วก็แท็กซี่ก็มีจำนวนมากนะครับครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนนะครับให้ความสะดวกในการปรับจูนมิเตอร์ให้ด้วยนะครับนะครับก็ช่วยภาครัฐไปนะครับครับก็บอกพี่น้องประชาชนให้ทราบว่านะครับบอกพี่น้องประชาชนให้ทราบว่ามีการปรับจูนมิเตอร์แล้วรองความถูกต้องในอัตราราคาใหม่ที่ประกาศแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับครับนะครับมีความข่าวคืบหน้าที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่เปิดข้อกฎหมายชัดการขอรับบริจาคเรียรายเงินหากหลอกลวงช่อโกงโทษหนักอื้อนี่ครับรายการที่ไหนเนี่ยผมก็เพิ่งดูเหมือนกันที่จังหวัดพัทลุงพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงบ้านผมเองครับนะครับเป็นไงครับเขาบอกว่าเรียกได้ว่ายังคงประเด็นเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ยังคงให้ความสนใจและติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีน้องวีอายุ18ปีชาวพัทลุงนักเรียนชั้นม.6สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอ๋อมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของประจำอำเภอหาดใหญ่เลยเนี่ยมหาวิทยาลัยครับอะไรครับมีอาคารตึก13ชั้นอยู่ด้วยครับครับแต่น่าจะมีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวเป็นผู้เป็นมารดาเป็นสาวไม้มีฐานะยากจนจนเกิดอาการจนเกิดการเปิดขอรับบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อจนสุดท้ายนำไปสู่การถูกขุดแฉว่าจนทิพย์ไม่ได้จนจริงอันนี้นะจนทิพย์จนทิพย์นะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่ต้องสอบเข้านะครับต้องสอบคัดเลือกสอบเข้ายากก็เก่งนะสอบเข้าได้ไม่ธรรมดาครับซึ่งต่อมาทางคนทำเคสช่วยเหลือน้องวีนต้องออกมาอธิบายถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับหลังเข้าไปพบกับคุณแม่ของน้องพร้อมพูดให้ความจริงครับและให้บอกยอดเงินบริจาคทั้งหมดแต่กลับเจอแม่ของน้องพูดว่าได้เงินแล้วจบไม่พูดอะไรแล้วขอให้เงียบไว้แถมบอกว่าทำข่าวเองก็แก้เองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับความคืบหน้าล่าสุดบนโลกออนไลน์ต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมทั้งพากันสอบถามถึงประเด็นการเปิดรับบริจาคแบบนี้ว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับเนื่องจากยังมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์การขอรับจากเงินหรือเรียกรายเงินนะครับก็อันนี้เขาก็วิจารณ์ไม่ใช่นุวิจารณ์น้องวีนนะก็วิจารณ์แม่นะว่าจนไม่จนจริงอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมก็อ่านข่าวตามนี้แล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับกับน้องผู้นี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากให้ตรงนี้กระทบต่อการเรียนของน้องนะในความรู้สึกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพ่อแม่ไปรับบริจาคไม่ใช่ซึ่งผมคิดว่าการรับบริจาคมันมีกฎเกณฑ์การขอรับบริจาคมีกฎหมายเรียกอะไรอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันออกนอกกฎหมายไปเนี่ยมันก็เป็นการกระทำความผิดได้ครับแล้วเงินบริจาคเงินเรียนอะไรก็ต้องเอาไปเสียภาษีด้วยจำฮะเรียนหนังสือด้วยมันดูเป็นความไม่โปร่งใสนะครับแต่กรณีนี้นะครับเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรก็ให้มันการเรียนอะไรเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามในการขอรับบริจาคในการขอเรียนอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคุณแม่คนนี้เวลาคนเห็นใจนะคนไทยมันชอบเห็นใจอีกคนนะบริจาคเยอะมากนะขี้สงสารขี้สงสารแต่ว่าการบริจาคเนี่ยมันอาจจะว่ารับเรียนอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ว่าข้อมูลในการรับบริจาคเนี่ยต้องทำให้มีความชัดเจนแล้วก็การเรียนอะไรต้องทำให้ข้อกฎหมายการเรียนอะไรมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องทำให้ถูกต้องต้องปรับให้ถูกต้องนะครับต้องปรับให้ถูกต้องจะได้ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับคนในสังคมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องดีสนับสนุนเยาวชนเราจะกลัวว่ามันจะทำให้เสียความรู้สึกในอนาคตนะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายรายที่รู้สึก
ยากจนและก็รับความเห็นใจและแต่ต้องจนจริงนะครับไม่ใช่จนไม่จริงจนทิพย์เหมือนกับว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เอาเขาเรียกว่าเอาความสงสารความเมตตามาเป็นเครื่องมือนะครับของผู้คนในการทำหากินอะไรทำตรงนี้นะครับถ้ามาอะไรถ้ามาอะไรเขาก็มีกองทุนให้อยู่แล้วครับเขาก็มีกองทุนให้มีในการศึกษาใช่โดยไม่จำเป็นต้องมาอาศัยการบริจาคในโลกโซเชียลเลยครับมีกองทุนอยู่แล้วแต่เราแต่ก็ต้องใช้จ่ายประหยัดนะครับครับเอาไปสู้รุ่ยสู้ไล่เนี่ยไม่ได้ของกองทุนหมาอะไรครับครับเอาละครับวันนี้ก็เหลือเวลาหมดครับเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงหน้าเราจะพูดกันเรื่องจดทะเบียนหย่าออนไลน์ทำได้ไหมถ้าอยากหย่าแบบไม่ต้องเจอหน้ากันนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ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 ช่วงหน้าเจอกันครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับครับพบกับช่วงที่2ของรายการครับนะมีเรื่องคือเรื่องของการหย่าครับในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็เห็นว่าอะไรแล้วก็ใช้ออนไลน์อะไรก็เราใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่มั้ยครับทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเรื่องของการชำระหนี้นะครับครับหรือว่าโอนเงินอะไรต่างๆหรือการติดต่อเป็นเวลาส่งหนังสืออะไรมันก็ใช้ช่องทางทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับชีวิตเราเปลี่ยนไปง่ายชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขึ้นครับแต่วันนี้เมื่อผู้คนมันมากขึ้นครับเมื่อผู้คนมากขึ้นทำไงไม่อยากเจอกันโดยเฉพาะคนที่เลิกกันไปแล้วมีคนที่เลิกไปแล้วจำนวนมากบางคนก็อาจจะไปมีภรรยาใหม่แล้วบางคนก็ไปมีสามีใหม่แล้วครับนะบางคนก็แยกกันอยู่เฉยๆมีกิ๊กไม่ได้ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าคือบอกว่าตกลงหย่าแล้วยังมีทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยนะครับในกรณีแบบนี้มันก็มีไปจำนวนมากในประเทศไทยมีทะเบียนสมรสก็แยกคนละแยกกันอยู่แยกกันอยู่แต่ว่ายังมีทะเบียนสมรสกันอยู่แต่ต้องการหย่าเนี่ยครับว่ามันจะหย่าออนไลน์ได้ไหมครับหย่าออนไลน์ครับมันจะหย่าออนไลน์เวลาเราไปจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราไปจดทะเบียนเนี่ยเราก็ต้องไปกันสองคนไปสองคนมีพยานด้วยมีพยานที่สำนักงานที่สำนักงานเขตหรืออำเภอแล้วก็ให้ทางฝ่ายเจ้าที่รัฐเป็นพยานด้วยอีกคนนึงใช่ครับพยานเราก็ต้องมีหนึ่งคนนะครับครับเพราะว่าไปจดทะเบียนแล้วก็เขาก็จะให้ใบทะเบียนสมรสมา2ใบแต่ว่าสามีใบนึงภรรยาใบคนละใบครับแต่พออยู่ไปอยู่ไปจะเลิกกันเนี่ยภรรยาเก็บหมดทั้ง2ใบครับครับภรรยาเก็บหมดทั้ง2ใบผู้ชายไม่ค่อยเก็บเวลาจะหย่าก็แทบหายใช่มั้ยครับครับถ้าผู้หญิงพาเอกสารหนีความไม่เจอพาแอบซ่อนไว้ครับพออยู่ด้วยกันแล้วก็พอไม่ลงรอยกันนิสัยเข้ากันไม่ได้มันแยกกันอยู่แยกกันอยู่หรือเลิกกันแต่ว่าจะหย่าจะหย่าได้ไหมนะครับเขาบอกว่าการหย่าออนไลน์นะตามกระบวนการทางกฎหมายไทยยังทำไม่ได้นะไม่ว่าจะใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามต้องมาทำเรื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นอ๋อต้องมาเจอกันครับถ้าหย่ากันต้องมาเจอกันทั้งสองคนก็เหมือนกับตอนที่จดทะเบียนกันครับต้องและพยานต้องมาอีกไหมก็มาเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานอยู่เลยใช่ไหมใช่พยานส่วนมากจะตายคนแก่คนเฒ่ามาคนเฒ่ามาว่าอย่าเขามาเป็นส่วนมากครับหรือว่าเขาหากันมานะครับครับเวลาจะหย่าเนี่ยก็เนี่ยต้องมีพยานสองคนด้วยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยการหย่าต้องมีพยานด้วยพร้อมพยานมาแต่อาจจะเป็นพยานคนละชุดกับพยานที่จดทะเบียนแต่ว่ามันมีกรณีที่ว่าไม่อยากเจอกันได้ไหมไม่อยากเจอกันเนี่ยคืออย่าทางออนไลน์ต่างคนต่างอยู่แล้วอย่าทางออนไลน์นี่พอเจอกันแล้วเพราะมันไม่มีพยานเจอกันแล้วด่ากันเถียงกันทะเลาะกันเถียงแล้วก็พอไปที่อำเภอบางทีก็แบบเจ้าหน้าที่ก็ชักแม่น้ำทั้ง5มีลูกมีอะไรนะก็ทนอยู่กันไปเดี๋ยวก็อยู่กันได้แล้วพวกนี้นะอาจจะโกรธกันอาจจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยพวกนี้นะก็อาจจะกลับมาอยู่กันอีกได้นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากดูแลเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากให้เลิกง่ายๆหรอกไปถึงหย่าไม่ใช่ก็หย่าเลยนะไปเจอปลัดหรือเจอนายอำเภอไอ้คำว่าการต้องทำเป็นหนังสือเนี่ยหนังสือการแบบหย่าเนี่ยถ้าทำเป็นหนังสือเนี่ยถ้าตามความเข้าใจผมนะดร.นะครับคือก็ต้องคู่กรณีต้องมาเซ็นกันชื่อต่อหน้ากันครับมันก็ต้องเจอกันอ่ะต้องเจอกันที่เนี่ยพร้อมพยานสองคนนะครับครับ
ไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอจะจบทุกอย่างถ้าไปที่อำเภอแม้แต่สัญญานะที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือนะที่ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะถ้าหากว่าลงต่างเวลากันก็มีปัญหาแล้วนะครับต้องไปเจอหน้าต้องเจอหน้ากันที่อำเภอครับจะส่งตัวแทนไปไม่ได้ครับนะส่งรับมอบอำนาจไปก็ไม่ได้ครับนะครับยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าฟ้องไม่เจอกันก็ได้นะถ้าไม่อยากเจอกันก็ไปฟ้องที่ศาลได้ถ้าไปที่อำเภอต้องไปเจอกันถึงขนาดต้องฟ้องศาลเลยถ้าฟ้องศาลปั๊บไม่อยากเจอกันนะให้ทนายความไปฟ้องที่ศาลเนี่ยที่ศาลฟ้องหย่าก็ศาลครอบครัวศาลครอบศาลครอบครัวศาลครอบครัวเยาวชนและครอบครัวเยาวชนและครอบครัวก็ไปฟ้องที่ศาลได้ครับและการฟ้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปยื่นฟ้องด้วยตัวเองก็ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเราคดีครอบครัวเราชาวบ้านเราไม่รู้ข้อกฎหมายเราจะบรรยายฟ้องยังไงก็ส่วนมากก็ใช้ทนายแหละเขามีแบบฟอร์มแล้วศาลครอบครัวเขามีฟอร์มก็พิมพ์เข้าไปก็ส่งไปเป็นคำฟ้องครับไม่ต้องเจอกันอ้าวก็มีนิติกรศาลเนี่ยแต่ท้ายสุดเขาให้มาเจอกันครับนะครับท้ายสุดมันเขามีแบบฟอร์มแล้วแล้วก็พิมพ์ไปทางส่งไปทางทางออนไลน์อ่ะครับมันก็มีแค่เหตุการณ์หย่า11ข้อเท่านั้นเองเราก็บรรยายให้เขาครบก็เล่าเรื่องให้ศาลฟังเล่าเรื่องเขียนไปว่าชีวิตเราจดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่มีลูกกันเมื่อไหร่มีลูกกันกี่คนคือเข้าระบบซีออสอยู่กันที่ไหนแล้วมีปัญหาอะไรกันเหตุที่ต้องหย่าเพราะอะไรครับก็สาเหตุอย่าลืมค่าเลี้ยงดูด้วยนะถ้าเป็นฝ่ายหญิงหย่าอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ต้องฟ้องหย่าก่อนครับฝ่ายชายต้องฟ้องหย่าตกลงคือการฟ้องหย่าเนี่ยมันยังไม่ตกลงเรื่องทรัพย์สินตกลงเรื่องทรัพย์สินเนี่ยครับนะครับจะฟ้องกันแล้วมันจะตกลงกันได้ยังไงล่ะด็อกเตอร์มันตกลงกันไม่ได้แล้วล่ะใช่ตกลงไปได้นะครับแต่ว่าบังคับเอาทางออนไลน์ทางฟ้องทางออนไลน์จริงแต่ว่าเวลาพิจารณาคดีความเนี่ยมันต้องไปเจอกันที่ศาลอย่างน้อยทนายต้องไปล่ะต้องไปต้องมีทนายทั้งสองฝ่ายครับต้องมีทนายความทนายความทั้งสองฝ่ายทีนี้ทำไมมีเงินจ้างทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องทำไมมีเงินจ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องมีเงินไม่มีเงินพูดเรื่องนี้ก่อนคนจะสับสนเรื่องค่าจ้างเดี๋ยวมาพูดก่อนว่าว่าเพราะนั้นคือว่าพอฟ้องหย่าเสร็จเนี่ยครับเป็นคดีครอบครัวนะครับก็สืบโดยศาลจะทำการปกตินะก็เขาจะสืบพยานไปที่ศาลแต่ว่าตอนนี้เขาใช้ระบบเหมือนคดีธรรมดาไหมเอาเข้าไปในข้อพยานแต่ว่าเขาบอกว่าโดยสารใช้วิธีการสืบพยานผ่านระบบแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือ Google Meet หรือ Zoom หรือ Line แบบนี้ก็ได้อ๋อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้โดยเราไม่เจอกันตัวต่อตัวเป็นคนละห้องกันคนละห้องกันอ๋อแต่ไปวันเดียวกันแต่คนละห้องกันใช่ทนายความจะยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของศาลนะครับไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องที่ศาลก็ได้นั่นเป็นการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกไม่ต้องไปเจอไม่ต้องเดินทางประหยัดนะครับเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายครับนะครับผ่านระบบออนไลน์เหล่านี้นะครับครับแต่แบบนี้พอผ่านระบบออนไลน์กันเพราะนั้นสืบพยานทางออนไลน์ได้ครับนะครับแต่ว่าอย่าแบบไม่ต้องเจอหน้ากันทำอย่างไรทำได้ไหมไปอยู่ต่างประเทศอยู่คนละที่กันเจอกันแล้วมันจะฆ่ากันอย่างเงี้ยครับก็ได้คือบางทีคู่ความมันเป็นคดีแพ่งนะคดีครอบครัวมันในส่วนนี้เป็นคดีแพ่ง ครับ คือส่งทนายไปอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ตกลงผ่านทนายความว่าไอ้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความยอมหย่ากันนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานครับนะก็ยอมหย่ากันก็สามารถจะตกลงหย่ากันได้มีแต่ทนายไปที่ศาลนี่ก็หย่ากันได้ทนายสองฝ่ายไปเจอกันก็ได้ทำได้นะก็ถือว่าทนายสามารถทำข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามใบแต่งทนายความนะครับทนายความมีอำนาจที่จะทำได้ครับแต่ได้รับความเห็นเห็นชอบจากลูกความตัวเองนะว่าอย่าแล้วถ้าอยู่ต่างสำนักงานเขตอ่ะอันนี้ฟ้องศาลไม่เกี่ยวสำนักงานไม่เกี่ยวแล้วเราจะไปพูดเขตพ้นไปแล้วเรื่องเขตนะที่อำเภอพ้นไปแล้วเราพูดที่ศาลแล้วคุณมาที่ศาลคุณจะกลับไปที่เขตอีกเดี๋ยวจะสับสนนะมาที่ศาลเนี่ยครับครับที่ศาลต้องเจอหน้ากันถ้าไม่อยากเจอหน้ากันก็มอบหมายในใบแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจใช่ครับทำอะไรบ้างครับอย่าแบบไม่ต้องเจอกันนะครับครับคุณถามว่าอะไรนะเวลาเมื่อกี้ใช่ไหมผมสงสัยว่าเวลาอยู่ต่างสำนักงานเงี้ยได้ไหมอย่างผมไปจดสำนักงานห้วยขวางแต่เมียเนี่ยหมายถึงอำเภอหรือเขตนะไม่ใช่สมานทนายนะใช่ใช่ได้ไหมจดทะเบียนหย่ามันจดที่ไหนก็ไม่ได้เลยนี่คุณพูดอำเภออีกแล้วผมไม่พูดผมพูดที่ศาลนะคุณกลับไปพูดที่อำเภออีกแล้วครับนะกลับมาที่ศาลก่อนที่ศาลเรื่องนู้นตัดออกไปแล้วที่อำเภอมันจบไปแล้วนะครับ
ส่วนคู่ตกลงใหญ่จากการโดยความยอมของทั้งสองฝ่ายนี้แต่อยู่คนละที่ต่างจังหวัดต่างประเทศไม่สะดวกที่มายื่นคำร้องพร้อมกันหรือไม่สะดวกมาเจอหน้ากันเนี่ยสามารถยื่นขอจดทะเบียนหย่าอ๋อคุณจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมต่างจังหวัดต่างสามารถทะเบียนได้ไหมได้ไหมได้อ๋อก็ทำให้ด้วยครับไม่จำเป็นต้องไปที่เดิมที่เราจดทะเบียนครับไม่จำเป็นอ๋อคนเดียวนี้เขาไลน์เขาออนไลน์ให้คู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงในเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับครับการใช้อำนาจปกครองบุตรหรือเรื่องนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และเรื่องอื่นๆโดยทำเป็นหนังสือสัญญาหย่าขึ้นเองแล้วลงลายมือชื่อคู่หย่าทั้งสองฝ่ายและมีพยานอันนี้ต้องไปนะครับทั้งสองฝ่ายอ๋ออย่างนี้ดร.ถ้าอย่างนี้ตามความเข้าใจผมนะเวลาไปจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยพอเราได้ทะเบียนสมรสมาเวลาเราจะหย่ากันเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็นข้อเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทะเบียนสมรสเนี่ยต้องถูกหย่าและถูกเพิกถอนแล้วล่ะเวลาเราจะไปจดทะเบียนหย่าทีเนี้ยหลังจากการหย่าแล้วมันยังมีผลทางกฎหมายก็คือว่ามันมีค่าเลี้ยงดูมันมีทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งกันครับไอ้ตรงเนี้ยเราถ้าเรามีทรัพย์สินอะไรเราก็เขียนเป็นข้อ1 2 3 4 5แล้วทรัพย์สินชิ้นเนี้ยจะตกใครตกใครตกใครเราตั้งไว้ก่อนเลยแล้วค่อยพอเราเตรียมพร้อมแล้วเราค่อยไปที่สำนักงานเขตหรือไปที่ศาลเพื่อทำการหย่าครับอย่างนั้นถูกต้องนะครับครับคู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงว่าคู่หย่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหรือหลังด้วยนะครับครับแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้องณสำนักทะเบียนอำเภอเกียงอำเภอเขตหรือศาลทูตสถานกงสุลใดนะครับครับคืออันนี้ครับว่าถ้ากรณีไปหย่ากันที่สถานทูตสถานที่เขตหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะต้องพาพยานไปด้วย2คนแต่ถ้าที่ฟ้องกันที่ศาลเนี่ยไม่จำเป็นก็ไปเสิร์ฟพยานกันครับครับจะแล้วตอนนี้เขาให้สามารถยื่นจดทะเบียนหย่าต่างสำนักงานทะเบียนได้ยะได้ต่างอยู่คนละที่ได้คนละที่ก็ถือว่าไม่ต้องเจอกันแต่ละเขตแต่ละอำเภอเนี่ยครับทำแทนกันในขณะนั้นครับคือแทนที่จะไปอำเภอเดียวกันใช่ไหมอยู่คนละอำเภอได้แล้วก็ดีอยู่ละจุดได้ไม่ต้องเดินทางมาดีดีนี่คือโอ้แนวใหม่อำนวยความสะดวกเยอะนะดีครับดีให้คนหย่ากันเร็วขึ้นครับนะบางคนขาดหายไปหลายปีแล้วก็ยังไม่หย่าครับแต่พอหย่าไปประชากรเราก็ลดลงอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับครับอันนี้เราไม่เจอเราเรียนกฎหมายมาเนี่ยโดยมากต้องไปหย่าที่เดียวกันใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกฎหมายเปลี่ยนไปสามารถหย่าต่างสำนักงานได้เทคโนโลยีมันคือก็ถือว่าอยู่ต่างสำนักงานแต่ว่าก็ถือว่ามาเจอกันถือว่านะไม่ใช่เจอกันจริงๆถือว่ามาเจอกันแล้วครับหลังมาเจอกันแล้วแต่ว่าแต่ละเขตแต่ละอำเภอที่ทำแทนหน้าที่ครับเราทำหน้าที่แทนถือเหมือนกับอำเภอเดียวกันหรือเขตเดียวกันกงสุลเดียวกันเพราะอยู่ต่างประเทศครับในขณะเวลานั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทันสมัยขึ้นทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนไปมากนะครับครับครับโอเคก็พี่น้องประชาชนสงสัยแล้วก็โทรมาถามได้นะครับนี่ๆๆเราก็เป็นเรื่องใหม่นะเราเป็นนักกฎหมายเราก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเหมือนกันการหย่ากันนะต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะหลักฐานหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะแล้วก็ใบทำการสมรสและก็ข้อตกลงการหย่าเพราะนอกจากไม่ความไม่สะดวกแล้วบางทีไม่ต้องมาเจอกันเพราะว่าคนมันแยกกันเลิกกันเนี่ยมันรู้สึกเจอหน้ากันมันก็กระอักกระอ่วนนะครับนะเคยหย่าบ้างมั้งบ้างยังไม่ครับผมรักเดียวใจเดียวอ๋อจดทะเบียนสมรสไหมจดครับอ๋อโอเคทนายส่วนมากไม่ค่อยจดนะจดทะเบียนสมรสโอเคจดทะเบียนสมรสเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับครับเอามีเรื่องวันนี้นะครับเราจะพูดกันเรื่องอะไรดีที่เป็นคิดว่าครับบริจาคแล้วนะครับเรื่องยาเรื่องน่าสนใจโอ้ส่วนเรื่องนี้เรื่องใหม่แล้วก็วันนี้วันตรุษจีนพรุ่งนี้โอ้ยี่สิบสองนะปีนี้ตรุษจีนวันนี้วันจ่ายวันจ่ายวันนี้จ่ายพรุ่งนี้วันไหว้ไหว้แล้วก็ไปจ่ายของไปจ่ายตลาดมาเพื่อจะทำนู่นทำนี่แล้วก็พรุ่งนี้เตรียมไหว้แล้วคุณจะไปเที่ยวไหนบ้างก็เดี๋ยวจะต้องไปไหว้ไปไหว้ใช่ไหมไปไหว้สามสี่ที่ครับวันนี้เหรอหรือพรุ่งนี้สิวันไหว้ครับครับก็เหลือเวลาอีก2นาทีท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถโทรมารายการนะครับเรื่องร้องทุกข์เรื่องอะไรที่หรือเรื่องไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อากาศดีมากเลยครับกรุงเทพมหานครครับและปริมณฑลนะครับปีนี้อากาศหนาวดร.ยาวนานเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องยาเนี่ยขอเสริมอีกนิดนึงนะได้ครับว่าถ้า
แฟนๆรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองนี่ถ้าเราอดทนได้ขอให้อดทนนะอย่าเพิ่งไปหย่านะ อยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันทะเลาะกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันได้ก็ถ้าเห็นกับลูกได้ก็เห็นกับลูกกับผมนะ ความเจริญก้าวหน้าของลูกถึงแม้ว่าทางราชการก็จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนหย่าให้เราอย่างดีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการก็ได้นอกจากที่สุดของที่สุดก็ว่ากันนะครับจะไม่คนหย่ากันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญคืออย่าไปทะเลาะอย่าไปตีกันโกรธแล้วก็หย่ากันเลยเนี่ยนะก็เชื่อว่ามีสติมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงครอบครัวสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่นนะครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมีความอบอุ่นนะฮะก็สังคมประเทศชาติเราก็จะดีไปด้วยแล้วจะเจริญรุ่งเรืองสังคมเราอบอุ่นอบอุ่นครับพอเรามีพื้นฐานที่เราครอบครัวเข้มแข็งแต่ละจุดแต่ละหน่วยของเราเข้มแข็งอย่างเงี้ยใช่ส่วนรวมของเราก็จะเข้มแข็งและอบอุ่นตามไปด้วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับครับนะเพราะโลกปัจจุบันมันทำให้คนโกรธคนหย่าอะไรกันได้ง่ายครับเหมือนโลกตอนตกแล้วนะบ้านเราก็เริ่มจะเป็นอย่างนี้แต่เรามีสังคมแล้วไปทำที่เข้มแข็งที่ช่วยเยียวยาเรื่องเหล่านี้ให้มันลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะตามกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับในทางกฎหมายในทางสังคมนะครับที่จะต้องมาพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับวันนี้รายการเว้นวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมทนายรุ่งโรจน์และก็เจ้าหน้าที่ในห้องส่งของสถานีทุกท่านนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ